ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์ในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2564คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนของทุกปีค่ะคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีสิงห์กับลัคนาสิงห์ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเอไม่ได้รับดูดวงฟรีนะคะก็ท่านใดที่อยากดูดวงให้แอดไลน์มาเท่านั้นค่ะแล้วก็ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกเอขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยค่ะวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลในการเปิดทำนายดวงให้ชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์นะคะคลิปของช่องเอกก็จะตัดเวลาตั้งแต่16ถึง15ค่ะตั้งแต่16สิงหาจนถึง15กันยายนของทุกปีค่ะลูมเฟรนเครียดพ่อค้าบุรุษไปรษณีย เหมือนคุณจะเครียดในเรื่องธุรกิจที่มันแย่ลงอ่ะจะได้รับข่าวไม่ดีมาทำให้เครียดเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจคุณจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าคุณจะเสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์ในเดือนกรกฎาคมอ่ะคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์เสียเงินค่าซ่อมบ้านนะคะชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์อ่ะอาจจะมีการย้ายที่อยู่ย้ายห้องย้ายคอนโดย้ายที่อยู่คุณจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคุณคิดถึงแฟนที่อยู่ต่างประเทศคุณจะเครียดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณอ่ะมากเลยเครียดเกี่ยวกับการลงทุนทำธุรกิจมากนะคะเราก็มาดูกันต่อเนาะดวงความรักแจ่มใสดวงสำหรับท่านที่คบหากับแฟนมานานอ่ะสำหรับท่านที่มีแฟนแล้วคบหากับแฟนมานานคบหาดูใจกันมานานอ่ะอาจจะมีการแบบมั่นหมายอ่ะการแต่งงานการมีลูกเข้าทางธรรมอาจจะชีวิตไม่แน่ไม่นอนอ่ะความรักของคุณมันก็เหมือนเรือกระดาษอ่ะมันก็ไม่แน่ไม่นอนอ่ะว่ามันจะล่มเมื่อไหร่อาจจะคบกันได้งานอาจจะแต่ง3ปีเลิกแต่ง7ปีเลิกก็มีนะอาถรรพ์เลข7น่ะแต่งอาถรรพ์เลข7อยู่กินกัน7ปีแต่งงานอยู่กินกันตั้ง7ปีแล้วก็เลิกลากันก็มีความรักของคุณน่ะมันสวยงามความรักของคุณสวยงามเหมือนดอกไม้คุณจะมีความสุขจากการได้ตั้งครรภ์มีลูก
แต่ว่ามันอาจจะความรักมันสวยงามเสมอแต่มันก็ไม่ได้มั่นคงไพ่มันขึ้นเหมือนกับว่าความรักของคุณอ่ะมันไม่มั่นคงมันก็เหมือนเรือกระดาษเป็นความรักที่ไม่มั่นคงคุณจะมีปัญหากับเพศที่สามเนี่ยคุณจะมีปัญหากับเพศที่สามเนี่ยเป็นช่างทาสีอ่ะถูกใส่ร้ายคุณจะถูกเพศที่สามใส่ร้ายป้ายสีทอมกระเทยตุ๊ดเกย์อะไรสักอย่างคุณจะมีปัญหากับคนที่เนี่ยเพศที่สามคุณควรจะทำบุญบ้างนะอันเนี้ยหมดอายุไขป่วยจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาก็คือดวงไม่ดีคุณควรจะทำบุญบ้างนะเพราะว่าอันนี้คือมีเคราะห์ดวงไม่ดีมีเคราะห์ดวงไม่ดีอันนี้ให้ประหยัดสะสมเงินคุณควรจะทำบุญให้ตัวเองในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณควรจะทำบุญให้ตัวเองสะเดาะเคราะห์ให้ตัวเองเผื่อมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณเป็นคนชอบเอาชนะศัตรูนะปัญหาชีวิตคุณก็เยอะคุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เจ้านายเนี่ยใช้งานหนักคุณมีปัญหาตรงที่ว่าเจ้านายใช้งานคุณหนักเจ้านายใช้งานหนักเหมือนเห็นคุณเป็นหุ่นยนต์นายจ้างอ่ะใช้งานคุณเหมือนเห็นคุณเป็นหุ่นยนต์เลยใช้งานตั้งแต่เช้าจนดึกเจ้านายใช้งานตั้งแต่เช้าจนดึกปัญหาชีวิตคุณก็เยอะคุณก็มีศัตรูนะคุณจะได้รับกำลังใจจากเนี่ยเพื่อนๆกวนเพื่อนในแก๊งเด็กๆเพื่อนตอนเด็กคุณจะได้รับกำลังใจจากเพื่อนสมัยวัยรุ่นเพื่อนสมัยมัธยมมีความหวาดระแวงบางอย่างคุณหวาดระแวงกลัวศัตรูจะตามเล่นงานอ่ะคุณควรจะทำบุญนะเพื่อต่ออายุดวงชะตาคุณควรจะไปร่วมพิธีต่ออายุพิธีกรรมสวดสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตเทวดาประจำตัวนางฟ้าประจำตัวจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีคุณมีเกณฑ์จะถูกไอ้เนี่ยถูกศัตรูทำคุณใสมนต์ดำเพราะคุณอาจจะไปทำอะไรเขาไว้อ่ะชีวิตของคุณเหมือนมืด8ด้านเหมือนกันนะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศให้ระวังจะมีปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาปัญหาทางด้านกฎหมายปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะจะทุบกระปุกเอาเงินเก็บมาใช้คุณอาจจะมีเงินเก็บอยู่ในธนาคาร800,000 บาทอาจจะมีเงินเก็บอยู่ในธนาคาร8,000 บาทคุณอาจจะทุบกระปุกเอาเงินมาใช้อ่ะคุณอาจจะถอนเงินจากธนาคารมาใช้อ่ะ400,000คุณอาจจะเก็บเงินอยู่อาจจะมีเงินเก็บอยู่ในธนาคารเนี่ย80,000คุณก็เลยถอน40,000มาใช้อะไรประมาณเนี้ยเป็นจังหวะแบบนั้นนะอันนี้หมายถึงการทำแท้งนะอันนี้ไปไหว้พญาเต่าเรือนอันนี้ไปไหว้ทางพระศิวะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับปู่ฤาษีอ่ะตัวคุณน่ะควรจะไปไหว้ปู่ฤาษีทำบุญให้กับเด็กทำแท้งคุณควรจะไปทำบุญให้กับพวกกุมารทองลักยมเด็กทำแท้ง
ไปไหว้พญาเต่าเรือนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้ปู่ฤาษีไปไหว้พระศิวะเนี่ยจะเหมาะเพราะรูปเนี้ยเอ๋มองว่าคล้ายๆพระศิวะคุณจะมีความสุขเมื่อได้ฟังเพลงได้เล่นกีตาร์คุณควรจะทำบุญให้กับเนี่ยคนยากจนเร่ร่อนไม่มีบ้านจะอยู่นอนริมถนนเนี่ยคุณควรจะทำบุญให้กับคนยากจนเร่ร่อนเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชายุคุณมีศัตรูเนี่ยเป็นผึ้งนางพญาเป็นไอ้นี่ด้วยนะผึ้งพิฆาตคุณควรจะทำบุญให้กับคนจนเพราะว่าคุณมีศัตรูเป็นผู้หญิงอายุมากกว่าคุณควรทำบุญให้กับคนยากคนจนเพราะคุณมีศัตรูเป็นสตรีที่อายุมากกว่าคอยจองล้างจองฐานจองเวรจองกรรมคุณมีพญานาคคอยปกป้องคุ้มครองด้วยนะควรไปไหว้พ่อปู่พญานาคปู่ศรีสุทโธปู่พุทชงอนันตนาคราชหรือใครก็ตามพ่อแม่ทุลคาบารติเป็นช่วงที่คุณต้องใช้กรรมเก่านะเนี่ยเนี่ยพระศิวะมาละพระศิวะกับแม่ทุลคาเทวีสัตยาจะได้คืนดีกับคนรักเก่าจะได้คืนดีกับแฟนเก่าจะได้คืนดีกับคนรักเก่าแฟนเก่าจะเป็นช่วงที่ต้องใช้กรรมเก่าอ่ะเป็นช่วงที่คุณน่ะจะต้องปราบมารผจญศัตรูคุณจะสามารถเอาชนะคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้นะคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้เป็นช่วงที่มีอุปสรรคชีวิตต้องใช้กรรมเก่าความรักของคุณจะอันนี้คือความรักของคุณจะสมหวังนะแต่ว่ามันต้องรอคอยนานเหมือนจะได้รับข่าวดีนะจะมีคนมารักมาชอบอันนี้ไพ่แม่บ้านงานหนักเจ้านายใช้งานหนักอันนี้ไพ่เฟรนด์คือเอ๋คิดว่าเจ้านายเขาก็ใช้งานคุณแบบหนักอ่ะเออในงานที่คุณทำอ่ะก็คือเจ้านายใช้งานคุณทั้งวันอ่ะอันเนี้ยเป็นแม่บ้านอันนี้เพื่อนอันนี้คนรักอันนี้ได้รับข่าวดีในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีทำให้มีความสุขอย่างมากคุณจะสมหวังในความรักเจ้านายก็ใช้งานคุณเยอะนะแล้วก็คุณจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วถือว่าเป็นช่วงที่มีความสุขดีถือว่าเป็นช่วงที่มีความสุขดีคุณคาดหวังนะว่าอนาคตของคุณอ่ะมันจะดีขึ้นแต่คุณอ่ะเครียดมากเลยคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องคดีความหรือมีปัญหาทางข้อกฎหมายปัญหาเนี่ยจะจบลงด้วยดีนะเพราะว่าคุณอ่ะจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นและจะได้เพื่อนเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยไพ่เนี่ยจะได้เพื่อนๆคอยช่วยเหลือจะมีเพื่อนๆเข้ามาช่วยเหลือการเงินของคุณก็จะดีค่ะการงานการเงินของคุณจะดีมีเกณฑ์จะได้ของขวัญของฝากและแล้วคุณต้องระมัดระวังการทำผิดกฎหมายนะถ้าคุณทำงานผิดกฎหมายถ้าคุณทำงานผิดกฎหมายคุณจะโดนตำรวจจับได้คนรักจะมาง้อขอคืนดีด้วยนะคุณจะได้รับสวีทฮาร์ทนะคะได้รับจดหมายรักเนี่ยอันนี้เป็นผู้หญิงดูจดหมายรักคุณจะได้รับคุณจะได้รับความรักจากเพศตรงข้ามคุณเป็นคนรักสัตว์นะแต่จริงๆแล้วไพ่ใบนี้หมายความว่าได้บริวารดีได้ลูกน้องดีลูกน้องลูกจ้างลูกน้องไม่จิกเงินไม่อมตังไม่ขโมยเงินค
คุณมีเกณฑ์ตั้งครรภ์มีลูกนะคะคุณมีเกณฑ์จะตั้งครรภ์นะโอวูแมนคุณย่าคุณยายคิดถึงคุณยายคุณย่าคิดถึงคุณมากค่ะก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์